สวัสดีค่ะสาวๆกลุ่มอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปไม่ทราบว่าคุณเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะออกจากบ้านกันบ้างไหมคะเพราะว่ากังวลในเรื่องของริ้วรอยนะคะสำหรับเรื่องริ้วรอยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็มี2ประเภทหลักๆเลยนะคะอย่างแรกคือริ้วรอยประเภทที่ว่าคุณเนี่ยต้องแสดงสีหน้านะคะใช้กล้ามเนื้อบนใบหน้าก่อนถึงจะเริ่มเห็นริ้วรอยเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นเลิกหน้าผากหรือว่าแบบหัวเราะหนักๆนะคะริ้วรอยตีนกาก็จะเริ่มมาให้เห็นนะคะกับประเภทที่2นะคะคือประเภทที่เราไม่ต้องการมากๆคือประเภทที่แค่คุณนั่งหน้านิ่งๆเฉยๆเนี่ยริ้วรอยเหล่านั้นก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเรียกว่าเครื่องสำอางตัวไหนก็เอาไม่อยู่นะคะจะเดินไปไหนใครก็ต้องเห็นริ้วรอยเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริ้วรอยบนหน้าผากนะคะถุงใต้ตาความหมองคล้ำตีนกานะคะร่องแก้มต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยพิมจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่า Oxys Lifting and Anti-Aging Supreme Filler Cream นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเคลมเลยนะคะว่าเขาเป็นฟิลเลอร์ครีมนะคะที่จะใช้แล้วรู้สึกเหมือนเป็นการเติมฟิลเลอร์ให้กับผิวนะคะแล้วก็เป็นการบำรุงไปในตัวด้วยค่ะสำหรับแนวคิดของออกซิสเนี่ยนะคะก็ได้มาจากความสำคัญของออกซิเจนที่มีต่อชีวิตของมนุษย์เรานี่เองนะคะโดยออกซิเจนเนี่ยนะคะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดพลังงานในการสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะโดยออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะคะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญสารอาหารทำให้เกิดความสมดุลในผิวของเรานะคะแล้วยังส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยค่ะดังนั้นถ้าเกิดผิวของเราขาดออกซิเจนเนี่ยนะคะการสร้างเซลล์ผิวใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินก็จะไม่มีนะคะแล้วการนำพาสารอาหารต่างๆลงสู่ใต้ชั้นผิวของเราเนี่ยก็จะเป็นไปได้น้อยลงทำให้ผิวเราเนี่ยแลดูหมองคล้ำแล้วก็ไม่กระจ่างใสนะคะที่สำคัญจะทำให้ผิวเราเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็เกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นโดยทางแนวคิดของออกซิสแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวของเรานะคะเขาจึงเคลมไว้เลยค่ะว่าถ้าเกิดใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนการกระชากไวใน3นาทีเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยจะให้ผลก็คือผิวเราจะดูอ่อนเยาว์ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นจุดด่างดำต่างๆเนี่ยจะดูลดเลือนลงนะคะริ้วรอยนะคะก็จะดูตื้นดูจางไปนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะแลดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยแนวคิดของทางแบรนด์นะคะก็ต้องถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะที่มีนวัตกรรมในการใช้ออกซิเจนเนี่ยนะคะมาเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูผิวของเราจากริ้วรอยต่างๆนะคะที่มาพร้อมกับวัยโดยคุณเนี่ยจะสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้นะคะหลังจากที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยทาลงบนจุดต่างๆบนใบหน้าที่คุณมีความกังวลใจแล้วรอดูผลภายใน 3-5 นาทีเท่านั้นนะคะก็จะสังเกตได้ว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยแลดูจางลงนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับส่วนผสมสำคัญที่มีอยู่ในออกซิสเนี่ยนะคะก็ล้วนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะได้แก่ดอกการ์เดนนาร์เซเทียนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการดึงออกซิเจนเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็เป็นตัวนำพาคอลลาเจนค่ะสำหรับตัวที่2นะคะคือสาหร่ายหิมะนะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวที่ดูมีอายุแล้วเนี่ยนะคะให้กลับมาดูเรียบเนียนอีกครั้งนึงสำหรับตัวที่3นะคะคืออะซิติลกลูตามีนนะคะจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวของเราค่ะเรามาดูหน้าตาของผลิตภัณฑ์ใกล้ๆกันบ้างนะคะนี่จะเป็นกล่องของ Oxys นะคะที่พิมพ์แกะพลาสติกที่หุ้มออกไปแล้วนะคะเพราะนั้นตอนที่คุณซื้อมาใหม่เนี่ยเขาจะมีพลาสติกหุ้มมาด้วยนะคะเมื่อคุณแกะพลาสติกออกแล้วนะคะให้ดึงฝาชั้นนอกออกนะคะด้วยการดึงขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะปึ๊บนะคะจากนั้นก็จะมีฝาด้านในอีกนะคะแต่ว่าต้องให้ดูดีไซน์นิดนึงก่อนนะคะว่าเก๋ไก๋มากเลยนะคะโดยที่ฝาด้านในตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นแม่เหล็กนะคะนี่ให้จับเปิดขึ้นแบบนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในนะคะจะเป็นออกซิสนะคะที่แยกบรรจุมาแล้วนะคะทั้งหมด15ซองอยู่ในกล่องนี้นะคะโดยที่แต่ละซองเนี่ยนะคะบรรจุ 0.5 ml นะคะเพื่อปกป้องครีมนะคะจากสภาวะภายนอกนะคะเรียกว่าสะดวกสะอาดทุกครั้งที่ใช้แน่นอนนะคะแล้วก็มีการกำหนดปริมาณมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรนะคะเพียงแค่พก1ซองติดตัวนะคะตัดซองเปิดในตอนเช้าแล้วก็สามารถจะทาลงบนผิวหน้าของคุณได้เลยค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กันค่ะสำหรับการใช้ออกซิสเนี่ยนะคะ1ครั้ง1ซองนะคะเปิดแล้วใช้ให้หมดนะคะจะไม่มีการปิดซองเอาไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปนะคะเพราะผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับอากาศนะคะหลังจากที่คุณล้างหน้าในยามเช้าเรียบร้อยแล้วหยิบออกซิสขึ้นมา1ซองนะคะตัดเปิดแล้วบีบเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมานะคะจะสังเกตได้ว่า1ซองเขาก็ให้ผลิตภัณฑ์มาเยอะพอสมควรนะคะเพียงพอต่อทุกๆริ้วรอยและความกังวลใจที่คุณมีบนใบหน้าแน่นอนค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ลง
ตรงจุดที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากนะคะรอบดวงตานะคะร่องแก้มหรือแม้แต่รอบริมฝีปากก็ตามนะคะหรือจุดใดๆที่คุณมีความกังวลใจสูงสุดนะคะจากนั้นเนี่ยใช้มือนะคะค่อยๆตบกดๆนะคะเพื่อให้ความเป็นฟิลเลอร์ครีมของออกซิสเนี่ยเขาเริ่มทำงานค่ะจากนั้นนะคะรอเวลาประมาณ 3-5 นาทีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมลงสู่ใต้ชั้นผิวนะคะแล้วก็ทำงานเสมือนเป็นฟิลเลอร์เพราะว่าตัวชื่อของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะก็คือฟิลเลอร์ครีมนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณรอเวลาแล้วเนี่ยอาจจะลองสังเกตดูนิดนึงนะคะว่าจุดไหนนะคะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าผลลัพธ์ของแต่ละท่านเนี่ยก็จะต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับปัญหาเริ่มต้นนะคะบางท่านอาจจะมีถุงใต้ตานะคะก็จะสังเกตว่าถุงใต้ตามันดูกระชับขึ้นแล้วก็ลดน้อยลงนะคะหรือว่าท่านไหนที่มีเป็นริ้วรอยนะคะก็จะสังเกตได้ว่าริ้วรอยอาจจะดูเส้นสั้นลงนะคะหรือว่าตื้นขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องสังเกตกันเป็นกรณีไปนะคะว่าท่านไหนเห็นผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะคะแล้วหลังจากที่คุณสังเกตผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะคะจึงค่อยลงนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในขั้นตอนอื่นๆต่อไปค่ะสำหรับคุณที่มีความกังวลใจในเรื่องของริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งริ้วรอยประเภทที่ไม่ต้องขยับกล้ามเนื้อใบหน้าก็เห็นชัดอยู่บนใบหน้าของเราเลยเนี่ยนะคะอยากจะแนะนำว่าลองตัวนี้ดูก็ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่คุณสามารถที่จะลองแล้วก็เห็นผลได้ภายใน 3-5 นาทีค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ